สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Night Entertain Night Life นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐวันนี้เรามาดูข่าวบันเทิงกันต่อนะคะแบบพาเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันเรื่องแรกวันนี้นะคะอยากจะให้พวกเรานี่ไปให้กำลังใจกับแพทณปภากันหน่อยคืออย่างนี้ถึงเวลาละที่แพทเนี่ยจะต้องบอกลูกก็คือน้องเรซซิ่งเรื่องคุณพ่อของน้องเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่นะคะมาดูสิคะว่าแม่แพทเนี่ยเขาจะหาวิธีบอกยังไงหัวอกคนเป็นแม่ต้องสตรองจนถึงที่สุดค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแพทณปภาที่เปิดใจถึงเรื่องราวสุดเครียดเมื่อต้องบอกความจริงกับลูกชายตัวน้อยน้องเรซซิ่งวัย4ขวบถึงเรื่องคุณพ่อเบนซ์อัครกิจหรือเบนซ์เรซซิ่งที่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งหลังศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา36ปี8เดือนฐานสมคบและฟอกเงินยาเสพติดซึ่งคุณแม่แพทเผยว่าลึกๆก็แอบห่วงความรู้สึกของลูกชายเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากค่ะคือจริงๆถ้าถามแพทอะแพทก็ไม่คิดว่าจะกดดันอะไรคือแพทคิดว่ายังไงอะมันเป็นเรื่องจริงที่เขาก็ต้องรับรู้แล้วพ่อเขาก็ไม่ได้แบบเป็นคนไม่ดีอะไรอะมันก็มีเหตุผลในตัวของมันอยู่แล้วว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ซึ่งเราก็อธิบายได้อยู่แล้วเรซซิ่งมีถามถึงพ่อเขาไหมน้อยค่ะเพราะโดยปกติไม่ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วจะมีโอกาสได้คุยและพายาวค่ะคือทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพทคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางพี่เบนซ์แพทเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็จิตใจเขามากที่สุดตอนนี้ไหนเรื่องที่เขาจะต้องเจอไอ้36ปี8เดือนนี้อีกไหนเรื่องที่เขากังวลแล้วเรื่องลูกเขาแพทว่าเขาก็ให้เวลาเขาได้คิดได้อะไรแต่แพทจะบอกเลยว่าพี่เบนซ์เข้มแข็งมากไม่มีทิ้งกันอยู่แล้วสุดท้ายถึงเราจะไม่ได้อยู่ในฐานะสามีภรรยานะคะแต่พี่เบนก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของแพทแล้วก็เขาก็คือพ่อของลูกแพทคิดถึงตัวเองแม้ว่าในวันที่ไม่มีเขาตั้งแต่36ปีคือแพทไม่ได้มีเขาตั้งแต่ลูก3เดือนอยู่แล้วอะ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแค่มันเหมือนเป็นแกปที่แบบตอน3เดือนตอนนั้นน่ะลูกไม่ได้รู้เรื่องเรารับเรื่องถูกมั้ยคะเราก็คิดว่าถ้าเกิดวันนึงที่รู้เรื่องแล้วมันจะเป็นไงเผอิญปีกว่าเขาได้กลับออกมาแล้วก็เป็นช่วงที่ลูกเรารับรู้ทุกอย่างเขาก็เหมือนเลยก็ไม่ได้ขาดอ่ะเขาก็มาเจอพ่อบ้างไม่เจอบ้างอ่ะแต่ก็รู้ว่านี่ก็คือป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆ4ขวบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบสงสัยคงต้องให้คุณพ่อเขาเป็นคนแบบพูดเรื่องราวเองดีกว่าอะไรเงี้ยในความคิดของเราแม้จะทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่แต่แพทก็เต็มที่เพราะมีลูกชายตัวน้อยเป็นกำลังใจส่วนภาพบิกินี่สุดแซ่บที่แม่แพทอวดหุ่นที่ภูเก็ตเมื่ออาทิตย์ก่อนเจ้าตัวเปิดใจว่าทีแรกจะใส่ปิดยันคอแต่บังเอิญน่ะลืมหยิบไปซะงั้นก็เลยได้เห็นความแซ่บเป็นของกำนันค่ะแต่ว่ากำลังใจจากแพทเนี่ยก็ได้จากลูกส่วนทางของคุณพ่อก็เหมือนกันนะคะกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอีกรูปแบบนึงก็มาจากลูกฝั่งทางนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้อยู่แถวๆนี้นะคะแล้วพาคุณผู้ชมมาต่อกับเรื่องราวของเนยโชติกาผู้หญิงคนนี้เป็นขาช็อปโดยเฉพาะช็อปเพชรช็อปเก่งมากจนสามีตกใจค่ะไม่ได้บังคับใช่ไหมคะอัดคลิปอวดว่าคุณสานะซื้อแหวนและเครื่องเพชรเม็ดงามให้ในวันวาเลนไทน์ได้เจอคุณแม่ลูกสองเนยโชติกาก็เลยออกตัวว่าอย่าเพิ่งอิจฉาเพราะที่เห็นนั่นน่ะสามีไม่ได้เตรียมการเพื่อเซอร์ไพรส์แต่ถูกมัดมือชกด้วยแผนของตนที่สั่งให้ทางร้านส่งของมาให้ถึงบ้านเลยนั่นเองจ้าคือเนยแผนว่าจะให้ของขวัญตัวเองแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาติดโควิดช่างไม่ว่างแล้วนางดันมาส่งแบบวันเลนไทน์อย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้สามีแบบน้อยหน้าต้องทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาจะเก็บตังค์สามีก็เดินมาพอดีก็เลยเรียกเขานางก็เลยมาโอนให้คนที่มาส่งของนิดนึงแต่ว่าก็รวบยอดแล้วอะค่ะก็ถือว่าปีนึงทั้งปีไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจหรอกคือจังหวะนั้นเนยก็ตั้งใจไว้แล้วแหละก็เดี๋ยวออกมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าระหว่างดูก็บอกให้ร้านเขารอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวสามีน่าจะลังลงมาใกล้ๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเสียหน้าไม่ล่ะมีคนมาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานวันนั้นเป็นวันที่แบบสนุกดีค่ะเรียกว่าปล้นได้ค่ะใกล้เคียงเรียกว่าปล้นสามีไม่ผิดหรอกจริงๆเราก็ปล้นได้แหมเป็นสามีภรรยากันค่ะส่วนชีวิตคุณแม่ลูกสองสาวเนยบอกว่าลงตัวแล้วก็แฮปปี้ดีตอนนี้นอกจากจะแตะมือกับสามีผลัดกันเลี้ยงลูกแล้วก็ยังปลูกฝังให้พี่ชายคนโตน้องอคินวัย3ขวบช่วยเลี้ยงน้องสาวละลินวัย11เดือนด้วยการมีสมุดไว้จดบันทึกความดีค่ะป
วันไหนคุณแม่ออกมาทำงานข้างนอกนะอาคินต้องช่วยเลี้ยงด้วยแล้วเดี๋ยวอาคินก็จะแบบมีรางวัลจากคุณแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปก็จะถามว่าวันนี้ช่วยเลี้ยงน้องไหมทำอะไรให้น้องบ้างให้รางวัลจริงๆค่ะก็เป็นรางวัลที่แบบเขาอยากได้อะไรจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะดูว่าเขาทำความดีอะไรก็จะมีดาวติดให้1 ดวง 1 ดวงครบ5 ดวงได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเริ่มทำกันเพราะเริ่มจะรู้เรื่องสำหรับเลยนะว่าวิธีนี้ดีนะคะมันเหมือนกับให้น้องได้รอเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเหมือนรอว่าเออเราต้องทำความดีมันจะมีดาวความดีเพิ่งซื้อมากำลังเห่อเลย ลูกก็จะทำความดีอะไรปุ๊บ ก็แม่ให้1 ดาวไปติดไปติดครบ10 ดาวคินอยากได้อะไรของเล่นอะไรเหมือนพยายามที่จะพูดไปแบบให้เคลียร์ค่ะไม่ใช่แบบว่าทำเพื่อจะได้อย่างเดียวคือบางทีมันสิ่งที่ทำคุณแม่รักน้องนะเพราะเรามีพี่น้องกัน2 คนอะไรเงี้ยคือต้องคือเป็นแม่ค่ะต้องแบบพูดปากเปียกปากแฉะพูดจนกว่าจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทเวลาให้ลูกแล้วก็ห่างหายจากงานในวงการไปนานถึง3 ปีล่าสุดแม่เนยก็เลยจะกลับมารับงานพิธีกรเต็มตัวแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าไม่กระทบเวลาครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะ